ก็ต้องรีบไปลบโพสต์ก่อนครับอันดับหนึ่งใช่ฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงด้วยแล้วก็เราต้องวิเคราะห์ก่อนคือกลุ่มชาวเน็ตนี่แหละค่ะที่อยากเป็นนักข่าวสร้างแคปชั่นเนี่ยพาดหัวกันเองเลยแล้วก็ส่งต่อกลับมาสู่รายการนกรู้นะคะช่วงที่แล้วเรามีการให้คุณผู้ชมได้ชมคลิปกันนะคะซึ่งเป็นคลิปข่าวนะคะว่ามีพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดเนี่ยใช้เท้าเหยียบเพื่อหมักปีกไก่นะคะซึ่งข่าวนี้กลายเป็นข่าวที่แชร์มากมายเลยแต่ว่าช่วงนี้ค่ะดิฉันอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปตามกันค่ะเพราะว่ามีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นมากมายจากข่าวนี้ค่ะวิดีโอโอ้ my god หมักไก่ด้วยเท้าความคิดเห็นความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นี่เองคิดว่าไม่น่าใช่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือยังไงไม่มีอะไรบ่งบอกถ้าไม่ใช่ร้านดังหลักแบบนี้ร้านค้าก็เสียหายรอดไปดีว่าไม่ชอบกินไก่ข้อความกำลังพิมพ์ฉันว่ามั่วข่าวมาจากไหนใครทราบบ้างต้นโพสต์มาจากไหนตรวจสอบให้ดีตะกี้ทุกคนก็เห็นนะคะว่านอกจากถามว่าร้านไหนก็ถามได้ว่าข่าวนี้ต้นตอมาจากไหนนะคะการมีการตั้งคำถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ว่าข่าวเนี้ยมาจากไหนถือว่าเป็นการเริ่มต้นตั้งคำถามที่น่าสนใจยังไงบ้างคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยค่ะในการที่เราจะอยู่ในสังคมที่แวดล้อมด้วยข่าวปลอมใช่ไหมคะโดยการตั้งคำถามเพื่อว่าเราจะได้ไม่เผลอเชื่อเผลอแชร์เผลอดราม่าใช่ไหมคะเผลอเลือกข้างเผลอคอมเมนต์ไปใช่ไหมคะซึ่งแต่ว่าไอ้การตั้งคำถามเนี่ยเราจะตั้งอะไรบ้างมันควรจะตั้งคำถามอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้นี้น้องอาจจะทางน้องกับทางคุณลุงเมื่อกี้มีคำถามอะไรเกิดขึ้นบ้างคะของผมคือผมอยากรู้ครับว่าร้านไหนผมจะได้ไปทานครับลองดูจากข่าวเราคิดจังว่าเราเชื่อว่ามันเป็นข่าวจริงจริงๆผมเชื่อไหมก็อาจจะ50-50ครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าที่ทำให้ไม่เชื่ออีก 50% ก็อยากรู้เฉยๆครับว่าจุดประสงค์ของเขาที่เขาปล่อยคลิปนี้ออกมามันคืออะไรนะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เชื่อนี่ก็คือภาพมันเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำจริงๆครับค่ะแสดงว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของคลิปที่ออกมาใช่ไหมคะซึ่งดูแบบเอ๊ะเพื่ออะไรใช่ไหมคะใช่ครับไม่ทราบคุณลุงมีคำถามมันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจกันหรือเปล่าครับที่ปล่อยข่าวออกมาแบบนี้เพราะว่ามันมีคนเสียหายมีคนได้ประโยชน์มีคนเสียประโยชน์นะครับใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากคือเราต้องตั้งคำถามกับวัตถุประสงค์ที่แอบแฝงเข้ามาเพราะว่าดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ข่าวที่มีคุณค่าของข่าวที่เป็นประโยชน์และสาระใช่ไหมคะมันต้องมีวัตถุประสงค์แอบแฝงมาทางใดทางหนึ่งแน่นอนหรือว่าจะดูอีกทางนึงก็คือดูว่าวิธีการเขียนอย่างตัวสะกดผิดไหมส่วนใหญ่เวลาข่าวปลอมพวกนี้เขาจะทำแบบลวกๆค่ะแล้วแบบตัวสะกดผิดลิงก์ต้นข่าวบางทีก็ทำคล้ายๆกับสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือเติมตัวสะกดเข้าไปนิดนึงอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะจริงสรุปว่าทุกคนก็ตกอกตกใจกับข่าวนี้กันนะคะแต่อยากจะเฉลยคุณผู้ชมค่ะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมนะคะคือแปลว่าเหตุการณ์นี้ข่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่รู้แหล่งที่มาที่ไปนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะข่าวนี้นะคะมีการสวมหัวของสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศไทยและสำนักข่าวนี้ก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่ใช่ข่าวจากสำนักข่าวโอ้โหถึงขนาดสวมหัวเลยนะคะเพราะว่าคนก็จะต้องเชื่อแน่นอนว่าถ้ามาจากสำนักข่าวออนไลน์นี้ใช่ไหมคนก็เห็นแวบอุ้ยสำนักข่าวออนไลน์น่าเชื่อถือแน่นอนอาจารย์คะอย่างนี้ที่อาจารย์บอกว่ามีผลกระทบอะค่ะจะมีผลกระทบต่อขนาดที่ว่าคนที่เป็นสมาชิกหรือเข้าไปล็อกอินถ้าอยากจะอ่านข่าวต้องรีจิสเตอร์ให้ข้อมูลอะไรเงี้ยจะมีผลกระทบอย่างนี้ไหมคะถ้าเกิดว่าข่าวที่อ่านเป็นข่าวปลอมจริงๆมันก็มีวัตถุประสงค์อีกอันนึงก็คือเรื่องของการเก็บข้อมูลเราคือไอ้คลิกเข้าไปเนี่ยเขาได้เก็บข้อมูลเราไปแล้วไม่ว่าจะเป็น IP หรือว่าเรื่องถ้าเผื่อว่าจะต้องให้ถึงขั้นเรจิสเตอร์เนี่ยก็เก็บข้อมูลส่วนตัวค่อนข้างเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เขามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะก็ถ้าอย่างตัวอย่างข่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเริ่มสงสัยเอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะมันจริงไม่จริงเราลองเอาข่าวเนี้ยไปเช็คกับสำนักข่าวอื่นๆที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยค่ะลองเทียบไปหลายอันถ้าแบบเฮ้ยมันไม่มีข่าวนี้เลยแสดงว่าข่าวเนี้ยน่าจะปลอมหรือว่านำเสนอในคนละมุมเลยคนละเรื่องเลยเงี้ยค่ะแสดงว่าอันนี้ปลอมแน่ๆเพราะฉะนั้นคือการเปรียบเทียบหลายๆสื่อเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยทำให้เราปลอดภัยจากข่าวปลอมได้ค่ะ
จากเรื่องราวของข่าวที่ไม่มีที่มาที่ไปนะคะวันนี้มีอีกคลิปนึงค่ะเป็นเรื่องราวของข่าวเกี่ยวกับสุขภาพไปชมพร้อมๆกันค่ะภาพเว็บข่าววันนี้เพจของเรามีข่าวดีเรื่องสุขภาพมาฝากกันครับใครที่มีแนวโน้มเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเตรียมยิ้มกันได้เลยนะครับเพราะมีข้อมูลออกมาแล้วว่าต้นอังกาบหนูสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ต้นอังกาบหนูที่จริงแล้วมีการใช้กันอย่างแพร่หลายอยู่นะครับโดยเฉพาะในหมอพื้นบ้านซึ่งอังกาบหนูก็มีชื่อเรียกหลายอย่างนะครับเช่นเขี้ยวแก้วเขี้ยวเนื้อมันไก่ซึ่งการแพทย์อายุรเวทอินเดียระบุว่าใบลำต้นรากเปลือกและดอกของต้นอังกาบหนูถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดฟันโรคไอกรนอาการอักเสบต่อมอักเสบและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะนะครับและก็ได้มีชาวบ้านในหลายๆจังหวัดที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งก็ได้ทดลองนำใบต้นอังกาบหนูทั้งนำมาทานสดๆและต้มกับน้ำร้อนดื่มเป็นน้ำชาทุกๆวันก็พบว่าอาการดีขึ้นและเมื่อลองไปเอ็กซเรย์ก็พบว่าก้อนเนื้อมะเร็งยุบตัวและหายไปในที่สุดครับต้นอังกาบหนูถือว่าเป็นสุดยอดสมุนไพรไทยที่รักษาโรคมะเร็งได้จริงๆเลยล่ะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะถามที่คุณลุงหานก่อนเลยนะคะเรียกว่าพอเข้าถึงวัยที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพพอเห็นข่าวแบบนี้ครับรู้สึกยังไงบ้างถ้ามันมีจริงก็น่าจะโอเคเหมือนกันเพราะเราอายุมากแล้วเราต้องดูแลตัวเองซึ่งข้างบ้านมันก็จากเราไปแล้ว ทีนี้ก็เคยมีประสบการณ์มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วทีนี้มาถึงตัวเราเราก็ต้องดูแลแต่ว่ามันไม่มีการรับรองจากอย.ไม่มีการตรวจสอบซึ่งมันเป็นการบอกปากต่อปากว่ามันจะจริงไหมแต่เขามีการยืนยันว่ามีคนนำไปต้มแล้วหายลดลงแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนใครเป็นคนกินใครเป็นคนหายเนี่ยครับนี่คือเริ่มตั้งคำถามและตรวจสอบแล้วนะคะว่าแหล่งที่มาเป็นยังไงแล้วมีการรับรองไหมน้องเกรซล่ะคะถ้าเกิดเห็นข่าวแบบนี้เกี่ยวกับสุขภาพครับก็ต้องอ่านให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับว่าอย่างที่ในข่าวบอกว่าอาจจะมีผลวิจัยมีคนใช้มาแล้วหายจริงไหมอย่างที่คุณลุงบอกเลยว่าต้องตรวจสอบว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนกินแล้วหายก็ต้องตั้งคำถามเยอะๆครับค่ะอาจารย์คะยุคนี้เรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเกี่ยวกับสุขภาพกำลังอินเทรนด์เลยเพราะว่าคนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นอยากขอความเห็นอาจารย์นิดนึงว่าสำหรับคนเสพคนติดตามข่าวจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างค่ะข่าวปลอมที่พบได้มากในประเทศไทยคือข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอาร์ตบอกก็คือว่าคนไทยตอนนี้สนใจมาดูแลสุขภาพมากขึ้นเราเริ่มมีคนสูงอายุมากขึ้นลูกๆก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่อายุยืนๆใช่ไหมคะก็แสวงหาข้อมูลข่าวสารและสมุนไพรและอาหารเสริมต่างๆมากมายก็เลยทำให้คนที่ขายของเหล่านี้ค่ะเห็นช่องว่างแล้วก็เห็นโอกาสตรงนี้อยากจะที่จะนำเสนอคราวนี้การนำเสนอของเขาเนี่ยเราต้องตั้งคำถามไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนนะคะเป็นข่าวเป็นบทวิเคราะห์เป็นอะไรต่างๆเริ่มจาก5คำถามของเราที่เราเคยเกริ่นกันไว้นะคะอันแรกคือใครเป็นคนนำเสนอข่าวนี้เราดูจากเพจไหนเราเพจนั้นเป็นเพจขายของขายยาสมุนไพรจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะคือถ้ามันเป็นรายงานที่เกิดที่เผยแพร่โดยเพจเหล่านี้แน่นอนว่าเป้าหมายของเขาก็คือว่าก็จะต้องการขายสินค้าขายของแต่ว่าถ้าเพจนั้นหรือว่าเว็บนั้นเนี่ยเป็นเว็บทางการที่เชื่อถือได้ก็แสดงว่ามันมีความน่าเชื่อถือระดับนึงอันนี้คือเรื่องของใครดูว่าเรารับข้อมูลเนี่ยจากตรงไหนอันที่2คือวิธีนำเสนอคำถามเรื่องของวิธีนำเสนอ how ใช่ไหมคะก็คือว่าลองดูว่าการนำเสนอของเขามันปลุกเร้าแค่ไหนเราให้เราอยากได้เราให้เราอยากซื้อแล้วก็คำถามอีกนึงที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือข้อ5คือเรื่องของเป้าหมายลองตั้งคำถามดูดีๆว่าไอ้ตัวข่าวสารที่เราอ่านตรงนี้เป้าหมายจริงๆของเขาต้องการให้เราสุขภาพดีจริงหรือว่าเขาต้องการแค่ขายของถ้าเขาต้องการให้เราสุขภาพดีเขาก็ต้องมีการบอกว่าถ้าเราไปดูนะคะมันก็จะมีข้อควรระวังหรือว่าผลข้างเคียงนอกจากคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนแล้วนะคะเรายังมีคำแนะนำนะคะในการที่เราจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะถ้าเกิดบอกว่าเป็นต้นไม้หรือใบไม้แล้วบอกว่ารักษาได้เลยใจผมอ่ะผมขอช่างใจไว้ก่อนเลยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่
เหตุผลเพราะว่าผมยังไม่ได้ศึกษาอย่างชัดเจนเลยครับว่าสารสกัดจากมันนั้นคืออะไรแล้วอยู่ดีๆเราบอกว่าเราไปกินใบไม้ต้นไม้นั้นหรือทำวิธีการของเขาอย่างนั้นแล้วมันจะรักษาได้ผมบอกว่าเรื่องนี้ต้องยกเว้นไว้ก่อนเลยผมขอให้เราศึกษาก่อนครับโดยถามผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะแพทย์แผนปัจจุบันต้องดูก่อนว่ารักษาโรคอะไรและถามคุณหมอเลยครับว่ารักษาได้จริงหรือเปล่าข่าวเกี่ยวกับสมุนไพรที่ออกมาอันดับที่หนึ่งก่อนว่าแหล่งข่าวมาจากแหล่งใดครับแล้วก็ดูต้นตอว่าองค์กรนั้นเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องสมุนไพรไทยก็ต้องเป็นแพทย์แผนไทยสมาคมที่รองรับหรือกระทรวงที่รองรับเขาก็จะทราบข้อมูลชัดเจนเราดูแหล่งข่าวจากตรงนั้นเลยครับจะช่วยเราได้มากครับถ้ามันไม่ใช่ให้คิดไว้ก่อนว่าน่าจะมีผลในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อหรือการทำให้เราเข้าใจผิดว่ารักษาได้อย่าเพิ่งหลงเชื่อครับเดี๋ยวสุขภาพคุณอาจจะไปในทิศทางที่ผิดพลาดก็ได้ครับก็ได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอแล้วนะคะกลับมาทางทั้งสองท่านบ้างดีกว่าขอเป็นน้องเกรซแล้วกันนะคะให้สรุป บทเรียนจากการที่เราได้เห็นตัวอย่างข่าวปลอมในวันนี้คิดว่าจะนำกลับมาปรับใช้อะไรกับตัวเองบ้างไหมคะอย่างข่าวแรกครับที่รองเท้ามีรูบน BTS นะครับมันก็ทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราแชร์ออกไปโดยที่เราแบบไม่ได้กลั่นกรองให้ดีมันส่งผลต่อคนอื่นนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ต้องศึกษาให้ดีๆครับว่าโพสต์นั้นเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็น่าเชื่อถือขนาดไหนมีผลเสียผลดีอย่างไรครับก็ต้องดูดีๆครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงด้วยวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าทันทีที่เห็นข่าวต้องตรวจสอบก่อนตั้งสติก่อนที่จะแชร์นะคะเพราะว่าผลกระทบที่จะได้รับเนี่ยบางครั้งมันร้ายแรงเกินกว่าที่เราคาดค่ะและนี่คือเป็นตัวอย่างนะคะที่เรานำมาพูดคุยขบคิดกันในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรายการนกรู้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะทั้ง4คนยกมือไหว้นกฟ้าผ่านผ่านขึ้นข้อความที่ปรึกษารายการสิริคุณรักเองอภินันท์คุณสมธรรมขึ้นโลโก้ JSL ขึ้นโลโก้กสทช. กทป.ส. อมรินทร์ทีวี